แม่มวยไทยไฟเตอร์คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับรายการมวยไทยไฟเตอร์ทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30แต่เรายังเหลือมวยอีก1คู่ครับนักชกจากประเทศแอลเบเนียปะทะกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเข้าไปดูนะครับใน Max มวยไทย Facebook Live นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราถ่ายทอดสดจบทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30แล้วเราจะส่งต่อเข้าคู่สุดท้ายนะครับทาง Max มวยไทย Facebook Live นะครับนักชกสหรัฐอเมริกาอเล็กซ์มันโรปะทะกับเคนซี่คาก้าจากประเทศแอลเบเนียต้องบอกนะครับว่า2คนนี้นี่ไม่ใช่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะยังบินเข้ามาไม่ได้แต่2คนนี้กลับบ้านไม่ได้นะครับยังติดค้างอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะเอาเชื้ออะไรมาแพร่นะครับไม่ใช่เหมือนที่จังหวัดระยองนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เวลาเหลือเยอะต้องบอกเลยว่าช่อง9 M4 HD หมายเลข30ของเราถ่ายทอดสดมวย5วันติดด้วยกันนะครับวันอาทิตย์นี้รายการใหญ่รายการ Max มวยไทยและรายการวันจันทร์และวันอังคารแบบนี้นะครับรายการมวยไทยไฟเตอร์และในวันพุธและพฤหัสบดีครับรายการ The Global Fight Champions Challenge ครับเวลาเดียวกันนะครับเริ่มเวลาเดียวกัน6โมงเย็นจำกันให้ดีๆทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30 5วันรวดแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าตอนนี้มาตรการนะครับในการรับมือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดนะครับตามคู่มือของมวยนะครับเรียกว่าวงการมวยทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามทุกคนก็จะเห็นใส่เฟซชิลแบบนี้นะครับโดยเฉพาะพิธีกรนะแต่พิธีกรก็มีส่วนนึงนะครับผมมาโดนร้องเรียนมาครับโดนร้องเรียนมาว่าคุณควรจะต้องใส่เฟซชิลตั้งนานแล้วจากใครแล้วไหมครับนี่ครับจากตากล้องเนี่ยตากล้องที่ถือตรงนี้เขาบอกว่าน้ำลายเนี่ยกระเด็นติดหน้ากันทุกครั้งเพราะฉะนั้นมาตรการนะครับในการป้องกันโควิดนี่ถือว่าได้ผลดีนะครับตากล้องของผมรู้สึกว่าประทับใจมากรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะนะครับหน้าตานี่ไม่เลอะน้ำลายกันเลยวันนี้เราใช้เวลาของรายการไปเยอะแล้วจริงเวลายังเหลืออย่าลืมมวยคู่สุดท้ายครับนักชกไทยนักชกสหรัฐอเมริกาเจอกับนักชกจากแอลเบเนียไปรับชมกันต่อทาง Max มวยไทย Facebook Live หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูกันต่อเลยผมเบียร์ Max มวยไทยครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งต่อเข้า Max มวยไทย Facebook Live ครับสวัสดีครับGentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our last bout, USA versus Albania. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราทำมาถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการ Muay Thai Fighter. นักชกสหรัฐอเมริกาปะทะกับนักชกจากประเทศแอลเบเนียซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมนะครับกำลังรับชมทาง Max Muay Thai Facebook Live กันอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับทุกช่องทางของ Max Muay Thai เราจะได้ติดตามข่าวสารกันนะครับเอามาลุยกับมวยคู่สุดท้ายเลยครับไปเจอกับนักชกสหรัฐอเมริกากันก่อนเลย Alright ladies and gentlemen introducing your American warrior fighting out of the blue corner 28 years of age running at war Watana Gym ladies and gentlemenLet's hear it for Alex Munro! Muay Thai Fighter! Ladies and gentlemen, introducing your American warrior fighting out of the blue corner, 28 years of age, ladies and gentlemen,Alex Munro and his opponent in the red corner, an Albanian warrior, 36 years of age, training at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Kenzie Kaga.Ladies and
gentlemen, introducing your Albanian warrior fighting out of the red corner, 36 years of age, ladies and gentlemen, Kenzi Koko. เอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้และตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live แล้วก็แอปพลิเคชัน Mobile App นี่คือคู่ปิดท้ายระหว่างแอลเบเนียกับสหรัฐอเมริกา67กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับอเล็กมันโลครับปัจจุบัน28ปีนะครับสูง170ซมจากสังกัดค่ายมวยววัฒนะที่จังหวัดนครราชสีมาครับส่วนหน้ามุมแดงนี่คือเคนซี่คาก้าครับจากแอลเบเนียปัจจุบัน36ปีครับสูง172ซมสามฟอร์มหลังนั้นแพ้2ชนะ1ครับจากแม็กซ์มวยไทยยิมครับก็อย่างที่เรียนกันไปนะครับนักชกต่างชาติทุกคนที่มาชกกับแม็กซ์มวยไทยในขณะนี้นะครับเป็นนักชกที่อยู่ที่ประเทศไทยตลอดช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมามิได้มีการเดินทางกลับไปยังประเทศหรือไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นอันขาดครับก็เชื่อใจได้ในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบมีใบรับรองแพทย์นะครับในการตรวจก่อนที่จะมาชกทำการแข่งขันที่แม็กซ์มวยไทยก็เนื่องมาจากนโยบายแล้วก็คู่มือจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ให้มวยไทยกลับมาจัดในรูปแบบ New Normal ก็อย่างสเต็ปแรกนี่คือจัดโดยสันแบบรูปแบบปิดครับไม่มีคนดูภายในสนามแต่ก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับหลายคนจะได้ดูความมันระดับโลกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับบนเวทีลุยกันเลยครับติดท้ายรายการครับทางติดตามท่านผู้ชมครับต่างชาติเจอต่างชาติครับเคนซี่มุมแดงอเล็กน้ำเงินครับสหรัฐอเมริกาเจอกับแอลเบเนียครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาแรงซะด้วยครับสำหรับทางด้านค่ายมวยววัฒนะครับพี่น้อยครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีซิงโตววัฒนะนะโอ้มาโชว์ผลงานได้ถือว่าสวยหรูเลยครับก็เรียกว่ามีความตั้งใจสูงครับหัวหน้าค่ายอย่างคุณมัลลีครับเป็นหัวหน้าค่ายสาวครับที่ตั้งใจมาเปิดค่ายมวยที่เมืองไทยครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยชาวแคนาดาที่หลงรักมวยไทยนะครับสนับสนุนมวยไทยนะครับแทงเข้ามาระหว่างด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้เคนซี่แต่โดนเสียบเลยครับมาเล็กเสียบซ้ายเสียบขวาโอ้เป็นวงในซะด้วยครับทางด้านเจ้าอเล็กซ์มาโลอย่างน้อยก็ต้องเคยปั้มกับสิงโตกันบ้างนะคนจริงครับจังหวะเสียบจังหวะแทงนี่ทำได้กลมกลืนเนียนตาครับครับถีบเข้ามาเจอศอกซ้ายอเล็กซ์ไล่เข้ามาเคนซี่วางด้วยขวาแล้วทิ้งด้วยขวาตามอเล็กซ์ตัดลำตัวเข้าไปก่อนครับตัดลำตัวเสร็จตัดพื้นที่ต่อครับเดินหน้าเข้าไปหาไล่ที่แล้วต้อนเข้าไปครับเสียซ้ายแล้วลงล่างครับนะอเล็กมันโรดูจะเดินดุยดุยเข้าหาจับไหนไปแล้วครับเสียเพราะไม่ทีไอเคนซีต้องคว้าเอาไว้ก่อนครับนี่ครับจังหวะลากมาเสียบของทางด้านอเล็กที่ทำได้ดีเหลือเกินครับนี่คือมวยแท้ชัดๆครับคุณเอกิ้งจับไหนเสียบที่ทำได้ดีมากๆนะครับเคนซี่ก็มีประสบการณ์แล้วครับเก่าครับฉาบไปฉากมาขยับเข้ามาอีกทีครับปักด้วยซ้ายคว้าในแทงมันโรครับหรือว่าอเล็กจากสหรัฐอเมริกาดูแกกระฉับกระเฉงเหลือเกินครับนี่นะครับโยกไปคึกไปแล้วก็จบด้วยการเสียบครับอเล็กเคนซี่ตอนนี้แหมเจอโจทย์หนักเหมือนกันครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายซะแล้วครับเล่นไปที่ฐานล่างครับเคนซี่คาก้าขึ้นเข้ามาครับอเล็กมันโรตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาครับก็ยังไม่เร่งเลยครับสำหรับทางด้านเคนซี่คาก้าครับแต่เกินไปก็ไม่ดีครับปล่อยให้อเล็กเด้งเสียบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับเอาละครับอเล็กเดินหน้าลุยต่อเคนซี่จิ้มขวาแล้วลงล่างครับรอจังหวะถีบซ้ายเอ้าหลุดครับจังหวะถีบหลุดโดนลงโทษเลยครับเป็นอเล็กครับเน้นวงในเป็นหลักครับพอจับได้พอเสียบได้แม่ชักจะออกอาการติดใจครับอเล็กตบซ้ายเข้ามาเคนซี่พยายามจะหัวเจาะไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับหมัด1 2จากอเล็กซ์มันโลโอ้โหเตะหมุนเลยครับนะครับเคนซี่ก็ยังครับอย่างที่เรียนเลยครับรอจังหวะอยู่ครับแล้วหมดยกที่1ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์
ีคาก้าจากอัลแบเนียพยายามจะเกี่ยวลบครับแต่ว่าโดนอเล็กสิ่งที่อเล็กมีนั่นก็คือวงในครับหรือว่านักชกต่างชาติยุคใหม่ท่านผู้ชมมีวงในแล้วนะครับครับยกที่2ครับมาลุ้นกันต่อครับระหว่างอัลบาเนียกับสหรัฐอเมริกาในมุมน้ำเงินครับนี่นะครับระฆังดังขึ้นมาก็เป็นอเล็กครับเดินหน้าลุยเข้าไปหาเตะฝักไว้ลูกนี้ไม่ได้มีแค่เข่าแสดงว่าอเล็กมีต่อเข้ามาเติมครับเอาละครับจับในมาเสียบซ้ายเสียบขวาโยกไปก่อนครับอเล็กแหมยังคงเติมเต็มตลอดครับจะแข็งแรงนะครับอเล็กมันโรครับปลายครั้งจิ้มซ้ายเอาเซ็กซี่จิ้มคืนเลยครับกรรมการต้องเบรกเกมครับถูกเตือนเลยครับทางด้านเทนซี่คาก้าครับตั้งรับเยอะครับนะครับแบบจากนี้ไปนี่ไม่จำเป็นก็อย่าถอยนะครับทางด้านเทนซี่ครับอันเล็กตอนนี้ได้แจกก็เดินหน้าลุยต่อเหมือนเดิมได้เปลี่ยนกวาดเอาล้มลงไปครับทางด้านเทนซี่คาก้าทีมงานฝั่งแดงก็พยายามจะกวาดให้เทนซี่คาก้าเร่งเครื่องบ้างครับเทนซี่จับในได้เด้งซ้ายได้มา1ดอกครับนานๆมาทีแต่ก็มีทีเหมือนกันครับทางด้านเคนซี่ครับเดี๋ยวจะตีด้วยขวาครับอเล็กจิ้มลำตัวเคนซี่ก็พยายามจะสวนด้วยแข้งครับอเล็กติดตามผลงานตลอดครับไม่ยอมอยู่ห่างเด็ดขาดครับนัวเนียไปติดตามผลงานไปเรื่อยลักในก็เตะของขวาครับอเล็กซ้ายเติมมาแม่โยกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับวงในจากทางด้านอเล็กครับแต่ว่าเมื่อครู่นี้เนี่ยทางด้านเคนซี่คาก้าก็กดแขนเอาไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่าหาจังหวะตียังไม่ทันเองครับขวาจากทางด้านอเล็กซ์มันโลซ้ายจากเคนซี่ครับอเล็กจิ้มลำตัววางด้วยขวาเตะเจาะยางเข้าไปครับเล็กซี่ได้ต่อยที่หน้ามุมน้ำเงินครับอเล็กซ์เดินหน้าต่อครับแหมตอนนี้ผิวขาวทางด้านเคนซี่ทำท่าจะเปลี่ยนสีครับกลายเป็นสีแดงครับบริเวณครับนอกครับหยุดไปเลยแล้วเตะอีกครั้งครับอเล็กซ์มันโลซ้ายคอยค้ำพยายามจะหาจังหวะอยู่นะครับกับแพ้อ้าวหน้าหงายเลยครับแม่ทั้งคู่เคนซี่ถือทางด้านอเล็กจับแล้วหมาได้กันคนละทีครับวงในนะครับได้มาไม่ชัดเจนครับยังคงขยับโยกเข้าหาครับติดตามผลงานครับอเล็กเคนซี่ก็มาตอนนี้ยังเดินไม่ได้โอ้โหอเล็กล้มลำตัวเคนซี่กระแทกเย็บซ้ายโต้ขึ้นมาเนี่ยครับสิงเข้ามาแต่ว่าโดนเจาะยางครับจิบลำตัวเติมเข้าไปครับทางด้านอเล็กเคนซี่เนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับรอจังหวะอยู่นะครับทางด้านเคนซี่คาก้าแต่ว่าดูความดุดันของอเล็กครับอเล็กแหมไม่เปิดโอกาสให้เคนซี่ได้เดินเกมได้ครับซ้ายมาจากเคนซี่แหมจิ้มมาซ้ายมาอ้าวแล้วครับเริ่มจะได้เหมือนกันทางด้านเคนซี่คาก้าหมัดยับแกหมัดยับหน้าค่อนข้างสวยครับเคนซี่แพกเบิ้ลเข้ามาเมื่อคู่นี้แต่ว่าถูกคว้าไว้ครับแต่ต้องมีความขยันกว่านี้ครับทางด้านเคนซี่คาก้าหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ท้ายของรายการในวันนี้ครับพิกัด67กิโลกรัมอเล็กซ์มันโรครับจากสหรัฐอเมริกากับเคนซี่คาก้าจากแอลแบนีจังหวะอเล็กซ์เปิดเกมต้นน้ำได้ดีครับจังหวะเร่งจังหวะเร้าของเขานี่มีมาตลอดแต่หนาเลยแล้วที่แต่ว่าจังหวะที่ต้องชมจริงก็คือหมัดยับหน้าของทางด้านเคนซี่คาก้าเนี่ยครับครับยกสุดท้ายครับสุดท้ายก็ยังเป็นอเล็กซ์ครับวงในเป็นหลักครับเน้นมาเป็นพิเศษครับวันนี้อเล็กจากวาวัฒนะครับมาโชว์จากเพชรอเมริกันครับจับในมาเคนซี่จับในได้ก็จริงครับแต่ยังว่าเสียบเนี่ยค่อนข้างช้าครับทุกซ้ายจิ้มด้วยซ้ายทีเคนซี่พยายามจะตะครุบครับตีด้วยซ้ายจากอเล็กซ์ครับแล้วเติมด้วยขวาพลิกไปพลิกมาครับตับมือครับขวามาจากเคนซี่เอาละครับเริ่มจะมีโอกาสเน้นครับเคนซี่แต่อเล็กซ์ตอนนี้ถึงตัวครับโยกแล้วเด้งเข่าขวาเข้าไปการวัดขึ้นราชพัฒน์แยกทั้งคู่ออกมาอีกครั้งครับแล้วกดในนี่ครับตั้งแขนได้ตีก่อนเลยครับทางด้านอเล็กซ์เสียบขวางัดขวาเคนซี่พยายามจะรวบเอวครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นอกจากจะมีเข่าแล้วยังมีศอกมาเติมครับอเล็กซ์
แหม่ห่วงหน้าเข้าวงหลังครับตอนนี้ท่านเคจินซี่ระวังเข่าอย่างเดียวไม่พอยังต้องระวังศอกด้วยพยายามจะเสียบครับเคจินซี่ก็เลือกที่จะเข้าวงในครับวางซ้ายหน้าบ้างครับตีด้วยซ้ายครับอเล็กเติมด้วยขวาใหญ่กว่ามาครับครับมาหาความชัดเจนกันต่อครับเตะขวามาจากเคนซี่เตะขวาต่อยขวาตามสูตรเสียบขวาขึ้นมาจากอเล็กครับกดปากเลยครับปากอีกทีครับศอกขวาของทางด้านอเล็กซ์มันโลไปก้มหัวให้เขาสับครับทางด้านเคนซี่คาก้าต่อครับเตะขวามาจากเคนซี่ก็ยังมีโอกาสครับอีกนาทีเศษล็อกในมาแหมหมุนไปหมุนมาแล้วเสียบเข่าขวาเข้าไปครับอเล็กซ์แหมบงในได้แกงแทงได้บันเจิดจริงๆครับชกไลน์นี้ครับแหมวงในนี่มีดีมาอวดตลอดนะครับด้านเคนซี่หันเข้าไปที่พับในจิ้มลำตัวตัดเข้ามาตีอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนาทีสุดท้ายครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการระหว่างอาร์เมเนียในมุมแดงครับกับสหรัฐอเมริกามุมน้ำเงินเล็กเดินหน้าต่อเขาเสียบขวาเข้าไปแหมเพิ่งมียกบังนะครับทางด้านเคนซี่บังไม่ทันครับแทงมาทีไรนี่แหมหน้าท้องตลอดครับไล่เข้ามาบ้างครับนี่ครับพยายามจะขวางสับด้วยศอกขวาครับเคนซี่แกรอจังหวะแบบนี้อยู่นะครับสับซ้ายอีกทีโดนแทงครับโอ้โหพอหลุดหลวมก็โดนทางด้านเจ้าอเล็กมันโลครับเสียบคืนครับแต่จะมีเสียวเล็กๆครับเคนซี่หันมาเสียบศอกครับวงในเสียบซ้ายเข้ามาอเล็กจับได้แล้วเด้งเข่าขวาเข้าไปหาครับมาครับดอกที่2เติมมาด้านอเล็กครับเคนซี่เปิดทางเตะขวาต่อยขวาถูกขวาแล้วตีเห็นว่าขวางดันดันดันครับไม่ได้ครับแหมโดนรวบเอาไว้นะครับทันไม่ทันครับด้านเคนซี่คาก้าและครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับในคู่ปิดท้ายรายการครับพิกัด67กิโลกรัมด้านอเล็กมันโรครับจากสหรัฐอเมริกากับเคนซี่คาก้าจากแอลแบนีได้ลูกหูหวาบ้างเหมือนกันครับทนายเซนซี่คาก้าในช่วงท้ายเกมจังหวะขยับเข้ามาครับจิ้มซ้ายแล้ววางแข้งหน้าครับเซนซี่ดูการตั้งแขนได้ตั้งแขนได้ได้ครับทนายเซนซี่แต่ว่าวันนี้ความแม่นยำเนี่ยเป็นรองอเล็กซ์มันโรครับดูจังหวะกดครับแล้วสับครับจังหวะหูหวาของเซนซี่คาก้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีครับAlright, ladies and gentlemen, check out the fighter prize. Max. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No prizeMax Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Alex Mandro. เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของการถ่ายทอดสดรายการมวยไทยไฟเตอร์ไปแล้วอย่าลืมนะครับติดตามชมทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะครับ5วันรวดยาวๆตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีครับสำหรับวันนี้ครับผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้กับรายการ The Global Fight สวัสดีครับ